พัฒนาการของสตาร์ทอัพไทยไปถึงไหนแล้วณเวลานี้มีสัดส่วนต่อระบบเศรษฐกิจบ้านเรามากน้อยขนาดไหนและจะสามารถพัฒนาไปมากกว่านี้ได้อย่างไรหาคำตอบได้ในคลิปนี้ครับบางคนบอกสตาร์ทอัพก็เหมือน SME ใช่ไหมจริงๆแล้วต้องบอกว่าลักษณะคล้ายกันครับในแง่ของขนาดที่อาจจะมีขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางแต่สิ่งที่แตกต่างกันครับก็คือการเติบโตของ SME นั้นจะเป็นการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นแต่สตาร์ทอัพเนี่ยแตกต่างกันครับเพราะว่าจะต้องมีการใช้องค์ประกอบที่เขาเรียกกันว่าเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลนี่แหละครับมาเปลี่ยนวิธีการในการทำธุรกิจไปแบบให้ไม่เหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นการเติบโตทางธุรกิจของพวกเขาจะเป็นการเติบโตที่ใช้คำว่าเท่าทวีคูณถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เรียกว่าเติบโตแบบ exponential ทีนี้เรามาดูกันบ้างนะครับว่าเริ่มต้นทีเดียวพวกเขาเนี่ยวิธีการได้มาซึ่งเงินทุนในการที่จะพัฒนาต่อไปนั้นเป็นอย่างไรบ้างเงินก้อนแรกเรียกกันว่า seed funding seed มีความหมายว่าเมล็ดพันธุ์ไงครับเพราะฉะนั้นก็มีความหมายว่าจุดเริ่มต้นเลยมีการใช้เงินก้อนแรกอาจจะเล็กๆน้อยๆตั้งลำขึ้นมาก่อนแต่ทีนี้ครับในจุดเริ่มต้นอาจจะยังไม่เห็นผลิตภัณฑ์ยังไม่เห็นรูปแบบการใช้เทคโนโลยีมากนักสักเท่าไหร่จึงมีการเริ่มต้นระดมทุนในสเกลที่ใหญ่ขึ้นบางคนก็จะใช้วิธีนี้เขาเรียกว่า angel investor นักลงทุนที่เป็นนางฟ้าถามว่าทำไมง่ายๆเลยครับบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เพื่อนกันคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใกล้ชิดเช่นอาจจะเป็นคนในครอบครัวเห็นศักยภาพเอาอย่างนี้ละกันเอาเงินทุนไปก้อนหนึ่งเขาก็เลยเรียกว่าเหมือนการ์ดนางฟ้าแหละครับเอาเงินทุนก้อนแรกไปก่อนแต่ seed funding angel investor มันอาจจะไม่พอครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นระดมทุนละบอกนักลงทุนคนอื่นว่าคุณมีความสนใจไหมถ้าคุณลงทุนกับผมวันหนึ่งธุรกิจของผมตั้งลำได้ธุรกิจผมเนี่ยมีผลประกอบการมหาศาลคุณก็จะได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นของผมไปด้วยนะครับดังนั้นจะได้ยินว่าการระดมทุนจะมีการระดมทุนเป็นระลอกก็เรียงตาม A B C แหละครับเขาเรียกว่าการระดมทุน Series A นี่คือจุดเริ่มต้นก่อนนะครับมีความหมายว่าจะต้องมีเงินลงทุนเนี่ยโดยประมาณสัก1ล้านเหรียญสหรัฐถ้าเกิดว่าเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณนะครับ35บาทต่อ1ดอลลาร์ก็มีความหมายว่าในช่วงแรก1ล้านดอลลาร์ประมาณสัก30กว่าล้านบาทในการระดมทุนในช่วง Series A ทีนี้ถ้าเกิดว่าระดมทุนเพิ่มเติมขึ้นไปขนาดใหญ่ขึ้นระลอก2เขาเรียกว่า Series Bใหญ่กว่านั้นเริ่มต้นเป็นเฮฟวีเวทละจากมิดเดิลเวทก็จะเป็นระดมทุนแบบซีรีส์4แบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้คนที่จะบอกว่านักลงทุนแล้วใครล่ะที่จะมาเห็นศักยภาพของบริษัทเหล่านี้กลุ่มคนที่เป็นนักลงทุนที่จะลงทุนกับสตาร์ทอัพเขาเรียกกันว่า VC ก็คือ Venture Capital พอเห็นศักยภาพครับ Venture Capital ก็จะเข้าไปในการอัดฉีดเงินทุนในช่วงที่สตาร์ทอัพเหล่านี้ยังไม่เติบโตนักสักเท่าไหร่ผมลองยกตัวอย่างดูท่านคงรู้จักแจ็คหม่าใช่ไหมครับในช่วงที่มีการระดมทุนอาลีบาบาเนี่ยมีเศรษฐีชาวญี่ปุ่นคือมาซาโยชิซอนของบริษัทซอฟต์แบงค์เข้าไปลงทุนในช่วงที่แจ็คหม่าเนี่ยกำลังเริ่มต้นปรากฏว่าหลังจากนั้นบริษัทของเขามีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นพันเท่าเป็นหมื่นเท่าที่สุดแล้วมาซาโยชิซอนซึ่งเป็นเวนเจอร์แคปในเวลานั้นก็เติบโตควบคู่กันไปกับซอฟต์แบงค์ไปด้วยทีนี้ครับแต่ว่านอกเหนือไปจากนี้คนที่สเกลใหญ่หน่อยไม่ใช่แค่กลุ่มนักลงทุนละแต่ว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่เล็งเห็นแล้วครับว่าธุรกิจที่มีอยู่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราไปหว่านเมล็ดพันธุ์ให้กับนักพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ๆพวกนี้เขาเรียกกันว่า corporate venture cap คือเป็นองค์กรขนาดใหญ่และมีส่วนหนึ่งของบริษัทที่ทำหน้าที่ในการตระเวนหาศักยภาพของนักลงทุนที่เป็นสตาร์ทอัพจากนั้นก็ลงเงินทุนของบริษัทในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบรรดาสตาร์ทอัพนะครับทีนี้ท่านอาจจะได้ยินนะครับอีก2คำครับสตาร์ทอัพที่เติบโตมาจนกระทั่งมีมูลค่าของบริษัทหรือว่า market capitalization นะครับเยอะมหาศาลเขาจะเรียกกันว่ายูนิคอร์นมีมูลค่าของบริษัทได้ถึงขนาด 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือประมาณ 35,000 ล้านบาทถ้าเกิดพัฒนาแล้วใหญ่จริงๆเป็นม้าที่มี10เขาเรียกว่าเดคาคอนเดคาเป็นภาษาละตินแปลว่า10อันนี้คือขนาดที่ใหญ่มากๆหันมาดูบ้านเรากันบ้างครับถ้าเรามองภูมิทัศน์นะครับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเอเชียอาคาเนย์บ้านเราจะพบว่าบ้านเรานี้เนี่ยนะครับเทียบแล้วเรามีจำนวนของยูนิคอร์นค่อนข้างน้อยหลายคนก็บอกมันคงไม่ใช่แค่ยูนิคอร์นแต่ว่าสตาร์ทอัพเด็กๆที่ค่อยเกิดขึ้นถ้าไปเทียบกับประเทศอื่นๆเช่นอินโดนีเซียสิงคโปร์ซึ่งประเทศเล็กกว่าเราเยอะเขาก็มีสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพมากขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันเราลองมาดูกันนะครับว่าการที่สตาร์ทอัพสามารถระดมทุนได้ในบ้านเราในช่วงขวบปี2019 2020 2021นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างตัวเลขออกมาเป็นแบบนี้ครับ2019เนี่ยมีการที่เข้าไปลงทุนและระดมทุนได้เนี่ย46ดีลด้วยกันมูลค่าการลงทุน 4,100 ล้านบาทเฉลี่ยนะครับสตาร์ทอัพ1รายจะมีเงินทุนเข้ามา90ล้านบาทในปีถัดมา2020ครับ
จะพบว่ามีจำนวนรายหรือจำนวนดีลเนี่ย37 ดีลนะครับเมื่อเทียบกันกับปีก่อนหน้าที่46น้อยลงครับแต่เม็ดเงินที่ระดมได้ 13,000 ล้านบาทมีความหมายว่าเฉลี่ยต่อรายแล้วเนี่ยก็จะมีเม็ดเงินเข้าไปลงทุนเนี่ย350ล้านบาทในขณะที่ปีต่อมา2021ครับอันนี้มี58ดีลแต่ว่าจำนวนเงินที่เข้าไปน้อยกว่าคือมี 11,000 ล้านทีนี้จะพบว่าลักษณะคือจำนวนรายมากขึ้นแต่เม็ดเงินที่เข้าไปลงทุนต่อรายน้อยลงมีความหมายว่าคนที่เป็นนักลงทุนและคนที่ต้องการที่จะลงทุนกับสตาร์ทอัพเนี่ยเขาเริ่มต้นคิดแล้วครับว่าลงทุนกระจายเอาไว้แล้วค่อยๆดูการพัฒนาการของสตาร์ทอัพแต่ละรายน่าจะดีกว่าเราพูดถึงมิติการลงทุนไปแล้วทีนี้มาดูมิติของตัวรายได้หรือว่ารายรับของสตาร์ทอัพกันบ้างนะครับในปี2019ครับสตาร์ทอัพไทยสร้างรายได้ให้กับบ้านของเราประมาณ 38,000 กว่าล้านบาทคิดเป็น 0.23% ของ GDP ถัดมาปี2020ครับในปีนั้นรายได้ 52,000 กว่าล้านบาทก็ประมาณสัก 0.33% ของ GDPในขณะที่ปี2021คือปีถัดมาสร้างรายได้ประมาณ 76,000 กว่าล้านบาทก็ยังไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่ดีอยู่ที่ 0.47% ของ GDP ก็มีความหมายด้านหนึ่งนะครับว่าพัฒนาก็จริงแต่ว่ายังดีไม่พอที่จะมีสัดส่วนอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยจากการที่สตาร์ทอัพเองนะครับตอนที่เป็นเด็กนะครับคงจะต้องได้รับการประคบประหงมเยอะดังนั้นจึงได้มีการนำออกมาตรการอยู่หลากหลายมาตรการในการเข้ามาให้ความช่วยเหลือให้สตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้แก่อะไรบ้างครับการยกเว้นภาษีส่วนต่างกำไร2ครับภาษีเงินได้อัตรา 17% สำหรับชาวต่างชาติทักษะสูงที่เข้ามาทำงานในบ้านเรา3ครับลดหย่อนภาษี 150% เมื่อจ้างทักษะอาชีพดิจิทัล4ลดหย่อนภาษีนะครับ 250% เมื่ออบรมบุคลากรในทักษะดิจิทัล5ครับลดหย่อนภาษี 200% เลยเมื่อซื้อซอฟต์แวร์ที่ผลิตในประเทศไทย6ครับแหล่งระดมเงินทุน Life Exchange จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย7ครับแหล่งระดมทุนจากภาครัฐและก็ภาคเอกชน8ภาครัฐให้เงื่อนไขพิเศษจากการจัดซื้อจัดจ้าง9ครับได้แต้มต่อในการประมูลงานของรัฐด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการเติบโตมีข้อพึงระวังอยู่หลากหลายข้อด้วยกันเอาข้อแรกเลยนะครับต้องบอกว่า seed round คือช่วงที่เป็นเมล็ดพันธุ์เนี่ยบางคนจะบอกว่าเมื่อสักครู่พูดแล้วเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วบางครั้งครับอาจจะไม่ง่ายเหมือนกันบางคนมีความวิตกกังวลในเรื่องของความเสี่ยงถ้าหากว่าไปลงทุนกันแล้วดังนั้นเรื่องการระดมทุนไม่เพียงพอใน seed round เนี่ยเป็นปัญหาข้อที่1เลยถัดมาครับภาครัฐเองควรจะพิจารณาว่าควรจะมีเงินให้เปล่ากับสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพเพื่อเป็นการทำให้ช่วงต้นของเขานั้นมีความแข็งแกร่งได้ระดับหนึ่งตอนนี้ต้องถามว่าภาครัฐเองมีงบประมาณในส่วนนี้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่านอกเหนือไปจากนี้สตาร์ทอัพเติบโตได้ต้องมีคำแนะนำในเชิงธุรกิจด้วยเขาจึงจะสามารถที่จะตั้งลำและเติบโตเป็นอีกหนึ่งเสาหลักของเศรษฐกิจไทยได้ครับถ้าท่านชื่นชอบนะครับและอยากติดตามเนื้อหาดีๆจากรายการเศรษฐกิจติดบ้านท่านสามารถติดตามได้ผ่านนะครับเพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ครับ